อนนี้อยู่ที่บ้านไร่อุทัยธานีนะครับเรามาร้านกาแฟนะครับชื่อร้านรูมคาเฟ่คำนี้แปลว่ากี่ทอผ้านะครับนี่เพราะว่าที่นี่เขามีการทอผ้าเนาะเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ของบ้านไร่อุทัยธานีเดี๋ยวผมพาไปชมในร้านกาแฟกันเพราะว่าเป็นร้านกาแฟที่ใหญ่มากแล้วก็เขาเรียกว่านะไม่ค่อยเห็นที่ในบ้านไร่อ่ะซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวผมพาไปชมข้างในกันดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าเพราะว่านานๆจะเห็นคาเฟ่ที่บ้านไร่ใหญ่ๆข้างหลังนี่ยังคนยังกลับจากไปทำเกษตรกันมาอยู่เลยนี่ครับอันนี้พี่เสื้อแดงนี่คือเจ้าบ้านนะครับที่พาผมมาเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยชุมชนนี่สวัสดีครับอาจารย์นี่อาจารย์พามาเที่ยวนะครับดีครับนี่นี่คือเจ้าบ้านที่พาผมมาเที่ยวที่นี่นี่เรามาดูนี่ที่อยู่น่าจะเป็นไร่ทิพย์กาวีเขามีที่พักด้วยนี่ครับแล้วนี่คือคาเฟ่ที่เราเห็นนี่ครับที่นี่เขาเปิดนี่เวลาเปิดปิดมีน้องหลานน่ารักด้วยสวัสดีสวัสดีนี่นี่ครับนี่คือร้านรูมคาเฟ่นะข้างในนี่เข้ามานี่เราจะเห็นขนมก่อนเลยเนี่ยขนมมีให้เลือกเพียบเลยอันนี้มีแบบว่าสโลบาร์ด้วยนะครับที่นี่เราจะมีเวลากินไม่เยอะเราเลยจะสั่งเป็นมีแบ็คคอฟฟี่ออเรนจ์ใช่ไหมครับมีกาแฟส้มใช่ไหมนี่ครับนี่นี่คือบาริสต้าเรานะครับนี่คือบรรยากาศด้านในร้านตกแต่งแบบโมเดิร์นผสมความเป็นพื้นเมืองของบ้านไร่เนี่ยยืนดูได้ครับน้ำหมุนให้ดูก่อนโอ้ที่นี่มีกาแฟให้เลือกเยอะมากเลยนะครับมันเป็นกาแฟอะไรบ้างครับมันจะเป็นเมล็ดของร้านนะคือเจ้าของร้านเขาผสมไว้นะครับเราจะมีตั้งแต่คั่วอ่อนนะฮะแล้วก็มีคั่วกลางแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเยี่ยมสุดาเป็นกาวกระดาษนะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นคั่วเข้มนะคั่วของร้านนะฮะเอาไว้ทำเป็นเขามีสโลบาร์ใช่ใช่เดี๋ยวแล้วเราตัวนี้เอาไปทำไปดูเมนูกันที่นี่เขามีอาหารด้วยนะคุณเขามีทุเรียนใช่ที่นี่มีทุเรียนด้วยที่อยู่บ้านปอควายใช่นี่ครับนี่คือเมนูอาหารเขาเป็นทริปเลยในการเป็นทุเรียนทุเรียนมันเก๋อ่ะนี่ครับอิ่มไม่แห้งเป๊ะเลยลองกาแฟแล้วลองกาแฟกันแล้วเราชิมให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างกาแฟที่เขาให้เราเลือกนี่มีอะไรเมนูอะไรนะนี่เมริกาโน่พี่อันนี้ครับอันนี้ลาเต้อาร์ตนี่อันนี้กาแฟส้มของเราส้มน่ากินไหมครับนี่ครับนี่สนใจมาได้ที่รูมคาเฟ่นะครับบ้านไร่อุทัยธานีบ๊ายบายอ้าว